ครับและระหว่างที่พูดคุยกันคือคุณพ่อเนี่ยเขาไม่ติดใจคนไม่อยากให้เขาไปทำอะไรกับคนแต่ว่าน้องเขาคุยกันไปกินอะไรก็คุยกันต้องมีอะไรก็จะก็คือกิจวัตรประจำวันคือน้องเนี่ยก็จะพอกับเราพอเช้าเราก็จะเอาลูกไปส่งเขาเขาก็จะเอาไปทานอยู่ในบ้านหลังเดียวกันเป็นบ้านอยู่ทุกวันอยู่มาทุกวันแต่น้องด้วยมาค้างที่นี่เลยเพราะบ้านห่างกันอยู่แค่ประมาณ 6-7 กิโลเองอยู่ตรงหัวหน้าบอกว่าอยากเลิกสภาพลูกเนี่ยแล้วก็ไลน์คุยกับแม่ก็ตลอดเลยโทรคนมีการคอนเนคแฟนเขาจะตอนเช้าคือว่าเขาบอกแม่เนี่ยโทรไปถามลูกลูกเขาบอกว่าเขาจะย้ายเข้าชลบุรีแล้วบอกจะย้ายไปทำไมก็ไม่ได้ป่วยอะไรมากใช่ไหมคือเอ็กซเรย์ก็ไม่เจอเออเขาก็บอกว่าไม่รู้ไอ้หมอเขาจะพาไปที่ไหนก็ไปขอให้หายใช่ไหมเออจากการอาเจียนนะอย่างนั้นเดี๋ยวพ่อไปเยี่ยมนะเดี๋ยวประมาณพ่อกลับไปส่งผักเรียบร้อยก่อนแล้วอาน้ำท่าก็ไปเยี่ยมว่างั้นก็ไปเข้าไปแล้วลงหมอที่ชลบุรีเขาบอกว่าอะไรนะเด็กที่ไปเนี่ยคือการน็อกคือวิกฤตเลยหัวใจเต้นเร็วผิดปกติแล้วก็คือว่ารู้สึกว่าจะเขาบอกว่าอะไรนะยาเขาบอกว่าจะได้รับยาสูงเกินไปนิดนึงสูงไปนิดนึงนั่นแหละแต่ยาที่เด็กที่จะกินเนี่ยเขาไม่ได้กินประจำอ่ะเขาไม่ได้กินแล้วเพราะว่าเมื่อวันที่สองพี่สาวเขาพาไปโรงพยาบาลเอกชนแล้วแต่ถ้าตรวจแล้วถ้าตรวจแล้วเพราะว่าที่โรงพยาบาลพนัสเอ็กซเรย์นั้นต้องเจอใช่ไหมว่าหัวใจเต้นเร็วผิดปกติเลยใช่ไหมแต่เขาเอ็กซเรย์แล้วเขาไม่เจอไม่มีผลไม่เจอไม่เจออะไรติดใจอะไรไหมไม่ถึงแม้เราจะติดใจแต่เราก็ไม่ทำอะไรเราสงสารลูกแล้วใช่พ่ออยากฝากเตือนอะไรก็คือยังไงล่ะถ้าฝากเตือนนะก็คือในการใช้ยาการใช้ยากินเองไม่ว่าจะเป็นยากินเองหรือว่าไปหาหมอแล้วไปหาหมออย่างนี้คือเวลาก็ให้ยาก็ควรถามให้ละเอียดว่าคือยาที่ให้มาเนี่ยในเคสเหมือนอย่างถ้าเกิดมีบุคคลที่ป่วยแบบเนี้ยแล้วอาการแบบเนี้ยก็คือสอบถามหมอเลยว่ายาที่ให้มาเนี่ยคือยาอะไรเขาเป็นบ่อยเขาเป็นบ่อยที่เป็นเมนเนี่ยเขาเป็นบ่อยใช่เขาชอบปวดหัวก็จะเป็นบ่อยบางทีเขาเครียดอะไรเขาก็จะปวดหัวขึ้นมาแล้วคือพูดง่ายว่าอาการหลักของเขาคือเขาจะบ่นว่าเขาปวดไมเกรนเราไม่ได้เรียกร้องว่าเราจะต้องให้หมอออกมารับความรับผิดชอบเราไม่ใช่อยากให้แบบนั้นแต่เราอยากให้ทุกคนใช่เป็นการเตือนใจทุกคนที่ว่าคือญาติที่ป่วยอยู่หน้าอะไรเงี้ยคือแบบก็ฝากตรงนี้ด้วย